MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาโคราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงค์กรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชานิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเป็นผู้นำแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์เผยแพร่สัจธรรมในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชานิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชานิคมมาเป็นเจ้าอาวาสโดยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เต็งรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสาละวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมท่านละสังขารณวัดป่าสาละวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสาละวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธฐานิโยเดิมชื่อพุทธอินทรหาเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้นักธรรมเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธารเสงปุตโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธารเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธารมายังวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์
ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลพระบุพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามหรือวัดสระปทุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมิได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอจะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายพึงทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกซะจนชำนิชำนาญเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเอง
จะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังเพราะลัทธิการสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเมื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระอินทร์พระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับทรงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิด้วยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์
บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิธีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกข์ปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกข์อริยสัจแต่ในเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกข์ที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกข์ที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยความเคารพในพระบุพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลายานวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ขวาบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองค์ซ้ายบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองค์เล็กข้างหน้าบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงขันธยาขโมในสุดด้านขวามีเครื่องอัฐาบริขารพระอาจารย์สิงขันธยาขโมผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวันบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระอุโบสถของวัดป่าสารวันหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสาธุชนทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมและทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติมิได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณมิได้ศีลาจารวัดงดงาม
สมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสารวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปสองทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเมื่อเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จฤทธิ์ดำดินบินบนล่องผลหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสีเลนะสุขติงยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงสีเลนะโภคสัมปทาภัยอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ภัยอันตรายแห่งโภคทรัพย์ย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์สีเลนะนิพพติงยันติเมื่อศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเกียดแค้นดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีศีล5กับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้ขอให้อุวาทเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญสารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงศ์มาลัย
วัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์252 5465